สวัสดีครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ1บาทนิกเกิลนะครับเป็นเหรียญวาระที่6นะครับพิธีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในสมัยที่ดำรงตำแหน่งพระยศนั้นอยู่นะครับเป็นเหรียญของรัชกาลที่10นะครับเมื่อสมัยที่พระองค์ท่านยังดำรงตำแหน่งนี้อยู่นะครับเป็นเหรียญโลหะนะครับเป็นเหรียญโลหะสีขาวนะครับเหรียญทองสีขาวนะครับเหรียญธรรมดาไม่กัดเงานะครับเป็นเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลนะครับนิกเกิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ประมาณที่27มิลนะครับ27มิลนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 7.5 กรัมนะครับเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับมาดูด้านหน้ากันครับด้านหน้าก็คือด้านนี้นะครับด้านหน้าก็หน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญก็ตรงกลางเหรียญก็จะมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์นะครับเป็นรูปเป็นสมัยที่รอ10รัชกาลที่10ได้ดำรงพระยศนั้นอยู่นะครับดำรงพระยศนะครับพิงพระพักไปทางเบื้องขวานะครับอันดับพระอังสานะครับพระอังสาประทานโทษนะครับทรงเครื่องเต็มยศทหารมหาดเล็กนะครับภายในวงเหรียญนะครับภายในวงเหรียญขอบเหรียญนะครับก็จะมีข้อความว่านะครับมหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารนะครับสยามวชิราลงกรณ์นะครับมหาวชิราลงกรณ์นะครับสยามมงกุฎราชกุมารนะครับตรงนี้เป็นส่วนด้านหน้าของเหรียญนะครับเป็นเหรียญของรัชกาลที่10ที่สมัยที่พระองค์ท่านได้เลื่อนสถาปนานะครับสถาปนามาสมัยนั้นนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้ามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญก็รูปแบบหน้าตับนี้ครับด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะครับก็จะมีตรงกลางเหรียญก็จะมีพระนามย่อนะครับพระนามย่อวอแหวนกับไขว้กับกอไก่นะครับวอแหวนไขว้กับกอไก่นะครับภายใต้จุลมงกุฎนะครับยอดจุลมงกุฎเป็นรัชมีนะครับภายในวงเหรียญด้านเบื้องบนนะครับก็จะมีข้อความว่านะครับรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็28ธันวาคม2515นะครับเบื้องล่างก็จะมีตัวเลขบอกราคานะครับว่า1บาทนะครับเบื้องล่างก็มีเลขราคา1บาทนะครับขอบเหรียญก็เป็นเหรียญเรียบๆนะครับไม่มีลวดลายอะไรที่ขอบเหรียญนะครับที่วงขอบเหรียญด้านนอกวงนอกไม่มีนะครับเหรียญนี้ก็ประกาศใช้เมื่อประมาณที่21ธันวานะครับ21ธันวา2515นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่9ล้านเหรียญนะครับ9ล้านเหรียญนะครับเป็นเหรียญธรรมดาไม่ใช่เหรียญขัดเงานะครับเป็นเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับราคาในคู่มือนักสะสมก็อยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆนักสะสมรุ่นใหม่ๆที่ยังต้องการสะสมเหรียญนี้อยู่ก็ไปหาซื้อได้ตามเพจที่เขายังมีให้หาไว้สะสมอยู่นะครับเหรียญนี้ก็จะในคู่มือเหรียญก็จะอยู่ที่ประมาณที่100บาทนะครับไม่น่าจะเกิน200หรือไม่น่าจะต่ำกว่า100นะครับเป็นเหรียญไม่ขัดเงานะครับขอบเหรียญก็จะเป็นขอบเฟืองจักรนะครับขอบเหรียญก็จะเป็นเฟืองจักรนะครับเฟืองจักรโดยรอบนะครับขอบเหรียญเป็นเฟืองจักรนะครับเช่นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่27มิลนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีสะสมนะไปหาสะสมได้นะครับรูปเหรียญนี้น่าจะน่าสะสมมากนะครับมีจำนวนการผลิตที่9ล้านเหรียญนะครับยังหาได้ง่ายอยู่นะครับส่วนของเนื้อไม้นี้เอามารีวิวนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับไม่ได้มาจำหน่ายหรือว่าไม่ได้รับซื้อประกันใดนะครับมารีวิวกันนะครับว่าเหรียญนี้เป็นยังไงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ